ทุกท่านวันนี้เราจะไปในส่วนของบทที่12นะครับโลกของการปรากฏตัวครั้งแรกนะครับการพูดที่แตกต่างและการฟังที่แตกต่างนะครับมีมากมายหลากหลายเรากำลังเห็นความหลากหลายของสังคมตะวันออกกลางในเวลานั้นนะครับบทนี้จะทำให้เราได้เข้าใจในจุดตะวันออกกลางนะครับซึ่งเป็นจุดต้นกำเนิดที่เราเรียกว่าหลายๆศาสนาก็มาจากตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามศาสนาพุทธก็เป็นโลกของตะวันออกนะครับการพูดที่แตกต่างผู้ฟังที่แตกต่างนะครับตะวันออกกลางเคยเป็นจุดร้อนแรงทางการเมืองและศาสนาโลกของศาสนานะครับพวกซาดูซีนะครับที่เราได้ยินพระเยซูคริสต์พูดบ่อยๆนะครับในชนกลุ่มนี้นะครับเป็นโลกของพวกซาดูซีนะครับที่เราได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเหล่านี้นะครับพวกซาดูซีนะครับและก็ยังมีความเป็นปุโรหิตในพระวิหารนั่นเองนะครับและก็ยังมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือฟาริสีเป็นครูสอนบทบัญญัตินะครับและก็พวกเอสเซนต์นะครับคือพวกสันโดษปลีกวิเวกนั่นเองเข้าป่าอยู่คนเดียวนะครับและก็พวกเอสเซนต์นี้มีความคล้ายคลึงกับยอห์นผู้ให้รับบัพติศมานะครับตามหนังสือมวลของเดซีและก็พวกเอสคาลีพวกนี้เป็นพวกหัวรุนแรงนะครับเป็นพวกตามตัวอักษรคือกริชแต่ว่าในภาษาสแลงหมายถึงพวกผู้ก่อการร้ายเป็นที่รู้จักในหมู่ของหัวรุนแรงนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งที่นักศึกษาจะได้รู้จักในโลกของการเมืองเราถือว่าโรมนี่เป็นรัฐบาลนะครับอาณาจักรโรมเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียวจนถึงกับมีคำพูดว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมนั่นเองนะครับเป็นรัฐบาลในด้านของยิวเป็นลักษณะของศาสนานะครับในด้านของยิวเองเป็นลักษณะของศาสนานะครับและก็กรีกเป็นส่วนของวัฒนธรรมนะครับเราจะไปถึงทัศนคติของพระกิตติคุณนะครับในบทแรกของพระกิตติคุณแต่ละเล่มได้ให้ข้อมูลเป็นนัยยะสำคัญนะครับในเล่มนั้นๆ นะครับวันนี้เรากำลังมองผ่านพระคัมภีร์ ขออภัยครับในพระธรรมมัทธิวบทที่1ผู้สืบเชื้อสายของบุคคลภายในคือรุ่นต่อรุ่นนะครับจากปฐมกาลมีเป้าหมายในการส่งผ่านถ้าเราอ่านมัทธิวบทที่1มีชื่อคนถึง40นะครับในลูกานี้เป็นการรายงานค้นหาความจริงสำหรับคนภายนอกเพราะเริ่มต้นนายแพทย์ลูกาที่เขียนก็ท่านเทโอฟิลัสได้กล่าวถึงข้าพเจ้าได้สืบสวนท่วนทีตามที่เห็นตามสายตาเรียกว่า eye witness นะครับลูกาบทที่1ข้อ1ถึง4พระธรรมยอห์นได้กล่าวถึงการเสด็จมารับสภาพมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ในยอห์นบทที่14เป็นเรื่องที่น่าอัปยศของพระเจ้าในกายมนุษย์นะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะฟังขออภัยด้วยนะครับท่านเนื่องจากลักษณะการแปลหรือเรียกว่าการตีความอะไรอาจจะต้องขออภัยด้วยนะครับหมายถึงว่าเป็นยอห์นบทที่14พระเจ้าในกายของมนุษย์เป้าหมายในตอนจบนะครับในยอห์นบทที่14เอาง่ายๆว่าพระองค์มารับสภาพเป็นมนุษย์ 100% นั่นเองนะครับอันนี้อาจจะต้องขออนุญาตตัดคำนี้ออกไปนะครับคือสภาพของมนุษย์เนี่ยไม่ได้ดีไม่ได้พร้อมแต่ว่าพระเจ้าได้มาอยู่ในกายมนุษย์นั่นเองนะครับภาษาอังกฤษนะครับเขาใช้คำว่าการ transform นะครับการเปลี่ยนมาอยู่ในกายมนุษย์นั่นเองนะครับบางฉบับนะครับเราใช้คำว่าจุติลงมาเกิดอันนี้ก็จะไม่ตรงกันนักนะครับหลายๆความหมายก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้สิ่งที่เราจะได้ดูกันต่อไปในพระธรรมมาระโกอันนี้เราเรียกว่าพระกิตติคุณพ้องทั้ง4เล่มนะครับมัทธิวลูกายอห์นมาระโกข่าวประเสริฐในมาระโกนะครับมีความรวดเร็วเข้าประเด็นจากจอร์แดนและจบที่เยรูซาเล็มครั้งหนึ่งเป็นเรื่องเล่ากับเหตุการณ์สุดท้ายในช่วงชีวิตของพระเยซูคริสต์นะครับเป้าหมายในรูปแบบต่างๆก็คือ
ปรารถนาจะให้รู้จักความจริงในชีวิตของพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับเราก็จะไปด้วยการให้นักศึกษาไปอ่านจากพระธรรมมาระโกบทที่8นะครับปัญหาพระกิตติคุณสัมพันธ์หรือ Synoptic Gospel พระกิตติคุณสัมพันธ์คือ4เล่มเนี่ยเมื่อเราอ่านมีเนื้อความสอดคล้องมีเนื้อความคล้ายกันมีเนื้อความใกล้เคียงและบางตอนเป็นเรื่องเดียวกันบทเดียวกันแบบเดียวกันเราเรียกว่าพระกิตติคุณพ้องหรือพระกิตติคุณสัมพันธ์นะครับแหล่งที่มาของข่าวประเสริฐพระกิตติคุณ3จาก4เล่มนี้คือมัทธิวมาระโกลูกามีความสัมพันธ์กันคำว่าสัมพันธ์กันเห็นด้วยกันนะครับพระกิตติคุณทั้ง3คล้ายคลึงกันในเนื้อหาและการจัดลำดับเนื้อเรื่องเนื้อหาใน 95% นะครับใน 95% ของมาระโกพบอยู่ในหนังสือมัทธิวและลูกาและในหนังสือลูกามีการจัดเรียงตามลำดับเหมือนกันนะครับมัทธิวมีเรื่องต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์นะครับในมัทธิวเช่นเราจะเห็นได้เรื่องของการเทศนาบนภูเขานะครับนี่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากทีเดียวนะครับเป็นไปได้มีโอกาสได้ไปศึกษาคำเทศนาหรือคำสอนของพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับเนื้อหามากกว่าครึ่งหนึ่งของหนังสือลูกานะครับไม่พบในมัทธิวหรือมาระโกนะครับไม่พบในมัทธิวหรือมาระโกนะครับเราจะไปในอีกตอนหนึ่งนะครับปัญหาของวิธีการอธิบายความเหมือนและความต่างในมัทธิวมาระโกและลูกาเรียกว่าปัญหาความสัมพันธ์ทางออกที่เป็นไปได้นะครับทฤษฎีธรรมเนียมการเล่าเรื่องเรื่องราวพระกิตติคุณเป็นที่นิยมส่งผ่านนะครับการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับส่งผ่านเรื่องราวการบอกเล่าพระกิตติคุณเป็นที่นิยมส่งผ่านกันบอกเล่าด้วยคำพูดผู้เขียนใช้เรื่องเล่าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเล่าข่าวประเสริฐแห่งความรอดที่ผ่านทางพระคริสต์ไปสู่ผู้ฟังโดยเฉพาะของเขาผู้เขียนนะครับมัทธิวเขียนสำหรับคนที่เป็นคนฮิบรูเพราะฉะนั้นจดหมายที่ไปถึงคนฮิบรูก็รู้อยู่แล้วว่าเบื้องหลังคนฮิบรูคิดยังไงเป็นแบบไหนนะครับสำหรับพระธรรมมาระโกกล่าวเน้นย้ำประสบการณ์ของเปโตรซึ่งเป็นสาระสำคัญของข่าวประเสริฐลูกาผู้เขียนเป็นคนต่างชาติอธิบายถึงข่าวประเสริฐเพื่อคนทั้งโลกเมื่อเราอ่านลูกาจะชัดมากถ้าเราดูประวัติพระเยซูคริสต์นะครับสิ่งที่ผมอยากจะมอบหมายหรือให้กับนักศึกษานะครับให้นักศึกษาไปดูภาพยนตร์นะครับไปดูภาพยนตร์นะครับในชีวิตของพระเยซูคริสต์นะครับในตอนนี้นะครับเราเรียกว่าประวัติของพระเยซูคริสต์นะครับอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับให้นักศึกษามีเวลาดูประวัติพระเยซูคริสต์นะครับโดยพิมพ์เข้าไปที่Jesus Film นะครับ Jesus Film เราก็จะเลือกได้หลายภาษานะครับสามารถเลือกได้หลากหลายภาษานี้เป็นเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นประวัติพระเยซูคริสต์ก็จะนำมาถูกสร้างจากพระธรรมลูกานะครับก็คือในส่วนของภาพยนตร์พระเยซูคริสต์นั่นเองต่อไปเป็นทฤษฎีพึ่งพาอาศัยกันและกันนะครับทฤษฎีพึ่งพาอาศัยกันและกันการหยิบยืมเรื่องราวจากกันและกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างต่อมาอีกนะครับทฤษฎี2ข้อมูลแหล่งที่มาดั้งเดิมของ2แหล่งคือพระกิตติคุณมาระโกและแหล่งที่มานิรนามQ เท่ากับ current ในภาษาเยอรมันคือแหล่งที่มาผู้เขียนมัทธิวและลูการวมข้อมูลนะครับต่างๆนะครับรวมข้อมูลต่างๆมากมายนะครับมัทธิวลูการวมข้อมูลจากมาระโกและแหล่งที่มาการให้ความสำคัญกับทางออกที่เป็นไปได้เหล่านี้ทำให้เรื่องราวความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์นะครับเรื่องความรอดของพระเยซูคริสต์ได้รับการบอกเล่าไปทั่วโลกภาพรวมของส่วนที่เหลือของพระคัมภีร์ใหม่ประกอบด้วยรูปแบบผู้เขียนผู้รับที่หลากหลายประวัติศาสตร์พระกิตติคุณและหนังสือกิจการนะครับเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประวัติของการประกาศประวัติศาสตร์ความรอดไม่ใช่จดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์นะครับ
ในส่วนของหมวดจดหมายฝากอาจารย์โปโลนะครับประเด็นที่ให้เราปรับเข้ากับบริบทชาวโคลินคาราเทียโคโลสีประเด็นที่เกี่ยวกับจักรวาลก็คือชาวโรมันและชาวเอเฟซัสนะครับคนฮิบรูพันธสัญญาใหม่ฝังรากอยู่ในพันธสัญญาเดิมนักศึกษาไปอ่านจากพระวจนะของพระเจ้านะครับในฮิบรูบทที่11นะครับนักศึกษาอย่าลืมไปอ่านฮิบรูบทที่11เรื่องของความเชื่อนะครับก็เชื่อว่านักศึกษาจะได้เพิ่มความรู้มากขึ้นนะครับในฐานะที่เราเป็นคนที่ต้องศึกษาพระคัมภีร์อยู่แล้วนะครับเราจะไปด้วยกันนะครับในส่วนของพระวจนะของพระเจ้าที่ส่วนต่อไปอีกนะครับบางทีก็ขออภัยนักศึกษาด้วยนะครับที่เรากำลังเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ก็ท้าทายเรามากขึ้นนะครับยังคงมุ่งมั่นต่อไปนะครับอย่าท้อถอยนะครับในส่วนของการปกป้องนะครับจดหมายของยอห์นและยูดาความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นสิ่งที่คุ้มกันที่ดีที่สุดจากคำสอนผิดปกป้องหลักข้อเชื่อนะครับในส่วนของยอห์นและยูดาเพราะต้องเกี่ยวข้องกับพวกที่สอนผิดพวกนอสติกพวกนั้นก็อยู่ในยุคนี้นะครับบางคนก็สอนเอาแต่วิญญาณบางคนก็สอนเอาแต่ร่างกายนะครับแต่แท้จริงเราต้องรู้ว่าทั้ง3ส่วนนี้มีความสัมพันธ์กันนะครับการหนุนใจต่อการถูกข่มเหงมีใน1 2เปโตรและวิวรณ์นะครับสิ่งที่กิจกรรมนักศึกษาต้องปฏิบัตินะครับจงเขียนความเหมือนและความต่างพระคัมภีร์เดิมและคัมภีร์ใหม่มา5ข้อนะครับถ้าเราจำได้นะครับเอาแบบไม่ง่ายเลยแตกต่างกัน5ข้อนะครับง่ายๆเลยนักศึกษาคงทำได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับข้อที่แตกต่างกันมา5ข้อนะครับอะไรที่เราเห็นว่ามีความแตกต่างกันระหว่างพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่นะครับในอย่างที่2อธิบายความแตกต่างในทัศนะผู้เขียนพระกิตติคุณ4เล่มใช้ในการเล่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ยกตัวอย่างพระกิตติคุณ4เล่มเพื่อสนับสนุนประเด็นของท่านอันที่2นี้นักศึกษาไม่ต้องทำนะครับเพราะผมมีข้อพระคัมภีร์นักศึกษาได้เขียนอยู่แล้วนักศึกษาไม่ต้องกังวลกับตรงนี้นะครับเราไปด้วยกันนะครับในส่วนต่อไปนะครับเราไปในส่วนต่อไปการเดินทางไปกับพระเยซูเนื่องจากว่าเราไม่ใช่คลาสในชั้นเรียนนะครับมีการจัดทำงานกลุ่มนะครับก็คงจะไม่มีในขั้นตอนนี้นะครับแต่ขอให้นักศึกษาได้มีเวลาไปทบทวนไปอ่านอย่างเช่นการตามรอยพระบาทพระเยซูระหว่างทำพันธกิจของพระองค์ตามพระกิตติคุณมาระโกเราก็ไปอ่านมาระโกนะครับไปศึกษามาระโกขั้นตอนหาเมืองตามรอยพระเยซูสถานที่สิ่งที่นักศึกษาควรจะไปเปิดก็คือพระคัมภีร์ฉบับศึกษาเมืองต่างๆนั่นเองนะครับชื่อสถานที่พระคัมภีร์กระดาษหมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้นักศึกษาไปผมคงจะไม่ได้ลงลึกในหน้าตรงนี้นะครับแต่นักศึกษาก็จะเข้าไปเพื่อจะเห็นว่าบ้านเมืองสถานที่ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงแล้วก็เปิดพระคัมภีร์ดูนะครับในส่วนของแผนที่พระคัมภีร์ใหม่นะครับนักศึกษาอย่าลืมไปเปิดแผนที่พระคัมภีร์ใหม่นะครับในส่วนต่างๆและข้อเหล่านี้เราจะเห็นเมืองหมู่บ้านสถานที่ข้อพระคัมภีร์ที่อ้างอิงเมื่อพูดถึงเมืองต่างๆเหล่านี้อยู่ตรงไหนยังไงก็จะสามารถมองออกได้นะครับเยรูซาเล็มกับเยริโคที่บอกว่าเดินทางไปเนี่ยแล้วนาซาเร็ธอยู่ตรงไหนยังไงนะครับอันนั้นเราก็จะเข้าไปดูในส่วนของการศึกษาตามแผนภาพพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งมาดูช่วงท้ายของวันนี้นะครับช่วงท้ายของบทเรียนวันนี้สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้ทำเป็นการบ้านนะครับก็คืออ่านพระคัมภีร์เหล่านี้นะครับจอแดนมาระโกบทที่1ข้อ5เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่านแล้วก็เขียนและก็มีคำตอบที่นักศึกษาควรจะตอบอยู่ด้านบทเรียนด้านนี้นะครับคำถามสำหรับติดตามผลอภิปรายพระเยซูทำภารกิจส่วนใหญ่ของพระองค์ที่ไหนแล้วก็อ่านเห็นอยู่ว่าพระองค์อยู่ในพื้นที่ไหนพระเยซูปฏิสัมพันธ์กับใครบ้างรู้จักกับใครคุยกับใครพระเยซูเดินทางแบบไหนด้วยรถด้วยเรือมีไหมรถนะครับเดินไหมใช้ลาไหมสถานที่พระองค์ไม่ได้เสด็จไปนั้นเป็นอย่างไรนะครับที่ไม่ได้ไปอย่างเช่นฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมืองเซฟโปรฟิตเหล่านี้นะครับก
ิจกรรมนี้บอกอะไรแก่ท่านเกี่ยวกับพระเยซูได้เรียนรู้อะไรมากที่สุดจากกิจกรรมนี้หรือจะบอกว่าบทเรียนนี้ก็ได้นะครับจากบทเรียนนี้ขอให้นักศึกษาไปอ่านนะครับจากพระธรรมทุกข้อในช่องซ้ายมือนี้นะครับไล่ตั้งแต่แม่น้ำจอร์แดนทะเลสาบกาลิลีคาเปอร์นาอุมไล่ลงมาจนถึงคาเปอร์นาอุมในมาระโกบทที่9ข้อ33อ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้และส่งการบ้านนะครับหาคำตอบนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรนักศึกษาทุกท่านนะครับก็เชื่อว่าเราจะได้รับบทเรียนดีๆนี่ก็อ่านมาถึงตรงนี้อีกนะครับก็ขอไปนักศึกษาผมเข้าใจว่ายังมีอีกหนึ่งหน้านะครับคาเปอร์นาอุมแล้วก็มายูเดียเยรีโคเบธานีเบธฟายีภูเขามะกอกเทศเยรูซาเล็มเพื่อนักศึกษาจะได้เห็นสถานที่นะครับสถานที่ต่างๆที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นในชีวิตของพระเยซูคริสต์นะครับขอทบทวนอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนักศึกษาจะเข้าใจว่าในบทที่12นี้เรามีการบ้านอยู่ใน2หน้าสุดท้ายนี้และก็นักศึกษาหาคำตอบเหล่านี้นะครับทบทวนอีกครั้งนึงพระเยซูทรงทำภารกิจส่วนใหญ่ที่ไหนปฏิสัมพันธ์กับใครใช้เวลาเดินทางแบบใดที่พระองค์ไปนั้นไม่ไปนั้นเป็นยังไงและเราได้อะไรจากบทเรียนนี้นะครับ Head Heart Hand ถ้านักศึกษาที่เรียนกับผมผมบอกว่าอันไหนที่เป็นความรู้ใหม่อันไหนที่มากระทบกับใจของเราและอันไหนที่เราอยากจะปฏิบัติและทำตามนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรนักศึกษาทุกคนมุ่งมั่นต่อไปนะครับมุ่งมั่นในการเรียนภาคเพียรงานรับใช้ก้าวไกลพัฒนาตนอย่าหยุดนะครับท่านไม่ต้องกังวลกับว่าเราอย่างน้อยที่สุดเมื่อเราได้ใช้เวลาร่วมกันในการศึกษาพระคำของพระเจ้าย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการให้อาหารฝ่ายจิตวิญญาณของเราอย่างแน่นอนเราขอพรจากพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรนักศึกษาทุกคนสำหรับการศึกษาเล่าเรียนมาถึงบทที่12แล้วได้เห็นบริบทของพระคัมภีร์ใหม่สถานที่ต่างๆและชีวิตของพระเยซูคริสต์ข้าแต่พระเจ้าทรงอวยพรนักศึกษาทุกคนที่กำลังฟังกำลังอ่านกำลังเขียนกำลังศึกษาผ่านการออนไลน์ในครั้งนี้ขอพระเจ้าชูกำลังนักศึกษาทุกคนให้จำเริญขึ้นในพระคุณพระพรสันติสุขของพระองค์อย่างมากมายจึงขอฝากนักศึกษา CNBC สถาบันไม่ว่าจะเป็น New Life ชีวิตใหม่ทุกคนได้เป็นพรแก่กันและกันกราบทูลอธิษฐานขอพรในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนักศึกษาทุกคนครับแล้วพบกันใหม่นะครับในบทต่อไป